ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มิซี่นะครับเราจะมาทำทอร์นาโดกันดีกว่าเริ่มต้นง่ายๆครับใช้ EP Curve Tool นะครับสร้างโอเคแล้วกด Enter นะครับลักษณะเชฟประมาณนี้ต่อจากนั้นนะครับเราก็ปรับนะครับดีดิวเคิร์ฟก่อนดีดิวเคิร์ฟนะครับให้มีจุดเยอะๆหน่อยเช่น10จุดโอเค10จุดปุ๊บจุดจะได้เรียงเสมอๆสวยๆนะครับต่อจากนั้นมาที่คำสั่ง Surface แล้วก็ใช้คำสั่ง Revolve นะครับเราจะได้เป็นลักษณะของเหมือนกรวยอะไรบางอย่างนะคราวนี้เราก็อะไรที่ไม่ใช้ลบทิ้งไปก่อนนะครับเส้นเคิร์ฟนี้ลบทิ้งไปต่อจากนั้นเราก็กด Ctrl A นะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็น1ต่อ8เรามาที่โหมดคำสั่งนะครับ Reduce Surface Reduce Surface นะครับ Edit Reduce Surface กดปุ๊บตรงนี้ก็ใส่เป็น10ต่อ8ดูก่อนอันนี้เป็น1ต่อ810ต่อ8ก็ใส่เป็น10ต่อ8นะครับลองรีเซ็ตก็ได้อ่ะเนี่ย UV เป็น10ต่อ8ก็ใส่เป็น10ต่อ8 apply เพื่อตรงนี้จะได้เหลือเป็น1ต่อ1แค่นั้นเองนะครับต่อจากนั้นเราจะสร้างนะครับสร้างวัตถุง่ายๆก่อนขึ้นมาเราจะสร้างอิมิเตอร์นั่นเองสร้างอิมิเตอร์ขึ้นมา2ตัวนะครับไปที่หมด N Dynamic นะครับแล้วก็เลือก N Particle เลือก Create N Particle นะครับเลือก Create Emitter นะครับเขียนมา2ตัวก็จะมี Emitter 1กับ2นะครับกดเมาส์กลางคลิกค้างลากไปวางไว้คู่กันอย่างนี้นะครับแล้วก็ Particle 1วางคู่กับ Particle 2นิ้วเพียสวางไว้ข้างบนแล้วกันกดเมาส์กลางคลิกค้างนะครับใช้แทนคลิกซ้ายนั่นเองเพราะคลิกซ้ายใช้ไม่ได้อันนี้เราจะมีอิมิเตอร์2ตัวนะครับเดี๋ยวปรับนี้เป็นสัก500เฟรมกดแบ็คแล้วกดเพย์ก็จะมีตัว N Particle นะครับสร้างขึ้นมาแล้ว2ตัวแค่นี้เองต่อจากนั้นนะครับเลือกN Particle 1นะครับคลิกกดชิปเลือกตัวกรวยของเรานะครับแล้วก็มาที่คำสั่ง Go นะครับเลือก N Particle 2แล้วก็เลือกคลิกที่ตัวกรวยของเราแล้วก็เลือกคำสั่ง Go นะครับแล้วลองกด Back แล้วกด Play โอเคนะครับเมื่อกี้สายข่าวคราวนี้พอเรากด play ปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าจุดๆของเราเนี่ยนะครับมันจะขยับดึงๆๆๆนะครับอยู่บนงานของเราคราวนี้เราก็คงต้องปรับกับมันนิดนึงนะครับก็ให้เลื่อนไปทางว่า go นะครับ go ปรับเป็น0นะครับ smoothness เป็น0ทั้ง2ตัวเลยลองกด play ใหม่โอเคคราวนี้มันจะวิ่งปรึ๊ด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 จากบนลงล่างมาแค่นั้นเองนะครับต่อจากนั้นนะครับให้เลื่อนขึ้นมา collision ติ๊กออกนะครับทั้ง2อันเลยติ๊กออกเลยเหมือนจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเหมือนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวครับเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับขอให้ทำถูกตามนี้ก่อนต่อจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาหาคำว่า add dynamic attribute นะครับกับ per particle นะครับให้กด generate ก่อนนะครับแล้วมันจะมีคำว่า go uv แล้วกดโอเคนะครับมันถึงจะเพิ่ม go uv ขึ้นมาทั้ง2ตัวเลยนะครับกด general ติ๊ก2อันนี้แล้วกดโอเคแค่นี้นะครับต่อจากนั้นเรามาที่ตัวที่1นะครับแล้วคลิกขวาที่ตัว u นะครับไอ้ตัว v ก่อนคลิกขวาเลือก creation expansion นะครับให้กรอบค่านี้นะครับกับตรงนี้นะครับตรง creation ปุ๊บระหว่างเท่ากับ rand range วงเล็บ0ทุกน้ำ1
แล้วกด create อย่างนี้นะครับ close ไปแล้วก็เลือกตัวที่2เช่นเดียวกัน create extension แล้วก็ครอบค่านี้นะครับไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับปุ๊บวางเท่ากับ rand ลูกน้ำวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ข้างในเป็น0ลูกน้ำ1กด create แล้วกด close นะครับ close ไปเลยครับ close ไปเลยลองกดแบงแล้วกด play ใหม่เห็นอะไรไหมครับว่าตอนนี้นะครับเลข4ดีกว่ามันมีจุดๆพวกเนี้ยวิ่งอยู่แต่ในข้างบนวิ่งแต่ในข้างบนนะครับแค่นั้นเองนะตอนนี้ทำแค่นี้ก่อนให้เป็นอย่างนี้ได้ให้ได้ก่อนทั้ง2ตัวนะครับต่อจากนั้นนะครับคลิกที่ particle 1นะครับแล้วคลิกขวาที่ go you กด create rain นะครับ create ramp ผู้ผิด create ramp ทั้ง2อันเลยนะครับปั๊บลองกดแบงแล้วกด play ใหม่ตอนนี้มันจะวิ่งจากล่างขึ้นบนวิ่งจากล่างขึ้นบนนะครับโอเคไหมครับต่อจากนั้นเราจะมีการปรับจะมีการปัดนะครับให้กด edit ramp แล้วติ๊กที่เครื่องอันนี้นะครับจะงงๆนิดนึงพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมครับมันจะอยู่หน้านี้คลิกขวานี่ edit ramp นะครับแล้วก็กดคำสั่งนี้นะครับมันชื่อว่า LLMB go to output connection นะครับปึ๊บให้เราปรับเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอา1ไว้ข้างบนหรือ2ไว้ข้างล่างนะครับเช่นผมปรับตอนเนี้ยมัน0ไป1ไม่เกี่ยวที่เราปรับเป็น1 1ก็คือว่าจะให้ข้างล่างเป็น0ข้างบนเป็น1แบบนี้คราวนี้เราก็เลือกเป็น min min คือ0อันนี้ max เป็น 0.5 โอเคกด back ใหม่อันนี้ผิดนะครับเพราะว่ามันต้องจากบนลงล่างก็ใส่เป็นจุด5ไป1อย่างนี้เห็นไหมครับจากนี้มานี่แล้วถ้าตอนนี้วิ่งจบคือ 0.5 มา1ต่อไปตัวที่1นะครับเอาใหม่เดี๋ยวคลิกคอนโทรลเอฟไปปึ๊บกลับมาที่ตัวนี้นะครับของตัวพาร์ตพาร์ติเคิลที่1เอาพุทปุ๊บอันนี้น่าจะเป็นจุด5ไป1หรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ครับต้องเป็น1ไปจุด5เหรอไม่ใช่ก็ต้องเป็นจุด5ไป0โอเคครับก็คือต้องปรับตรงนี้ครับมีแค่จุด5กับ0แล้วก็1กันน่ะ3เลขนี่ก็คือบนล่างตัววิ่งเข้าหากันแล้วนะครับนี่คือถูกต้องตามหลักเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองหลังจากนั้นนะครับเราก็คลิกขวาที่ตรงนี้นะครับเลือก create extension แต่ติ๊กไปเลือก done time after dynamic นะครับให้กรอบค่านี้ใส่ปึ๊บบวกเท่ากับ0.15 0.15 คือค่านะครับถ้าใครทำเล็กมันจะวิ่งเร็วมากอาจจะใส่เป็น 0.015 ก็ได้แล้วก็เลย create นะครับต่อไปก็ตัวที่2 particle 2ก็เช่นเดียวกัน create creation ปุ๊บเลือก run time copy ค่านี้วางบวกเท่ากับ 0.15 create แค่นี้นะครับลองกด back แล้วกด play ใหม่มันจะวิ่งเร็วขึ้นมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับวิ่งค่อนข้างเร็วมากต่อจากนั้นนะครับเรามาที่เมนู Dynamic นะครับแล้วก็เลือก1นะครับ 3D Create 3D Container นะครับมันจะเป็นตัวให้กำเนิดควันเนื่องจากไอเนี่ย Emitter เนี่ยให้แค่จุดแต่เนี่ยจะเป็นตัวสร้างควันให้เราเลื่อนลงมานะครับออโต้ไซส์ให้เลือกเป็นออโต้ไซส์ไปก่อนแค่นี้นะครับลองกดแบ็คแล้วกดเพย์ใหม่แต่คราวนี้มันยังไม่ได้คอนเน็กกันเราต้องมาทำการคอนเน็กมันก่อนเราคลิกนะครับ3ตัวนี้กด add นะครับ edit content เลือก emit from object ปึ้งโอเคกดแบ็คแล้วกดเพย์ใหม่นะครับกล่องนี้ก็จะขยับคุมพื้นที่อันนี้คงไม่ต้องดูเลยด้วยซ้ำนะครับไอเนี้ยไม่จำเป็นแล้ว
ผมกดคอนโทรล H นะครับคือซ่อนหายไปเลยตอนนี้มันอาจจะมีปัญหานิดนึงนะแต่เราใจเย็นๆครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปวิธีการให้มันกลับมานะครับกด Shift H นะครับตัว H Host นะครับ Host มาครับพอจากนั้นนะครับเราก็ซ่อนอันนี้ก่อนเลื่อนขึ้นมาแล้วก็ Disable ไว้ซ่อนไว้ซ่อนควันไว้ก่อนเพื่อเราที่จะมา Cache ไอ้ตัวจุดๆพวกนี้นะครับให้มันเสร็จสักทีจุดๆพวกนี้นะครับหรือว่า n particle 1 2เนี่ยเราต้องมาทำการแคชมันซะแค่นั้นเองนะครับคราวนี้ผมรู้สึกว่าจุดมันน้อยไปเพิ่มจาก100เป็น 1,000 ละกันนะครับจาก100เป็น 1,000 ตรง basic emitter ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก emitter 2ตัวนี้ n particle 2ตัวนี้ผู้ผิดมาที่ n dynamic นะครับแล้วก็เลือก n cache create new cache นะครับปึ๊บมันก็ถามเอ้ยตั้งชื่อใหม่ไหมก็ใส่ rename คืออันนี้เพิ่งทำมาหลายรอบแล้วนะครับก็ตั้งชื่อเช่น n particle shape 1ตั้งชื่อเป็น test underscore นะครับ1แบบนี้ถ้าคนไหนใช้ขีดนะครับมันจะขึ้น error มันใช้ขีดไม่ได้ต้องใช้ underscore นะครับสังเกตว่าจุดของเราพวกนี้ก็จะมีเยอะมากขึ้นนะครับแต่ที่เมื่อกี้มันมีนิดเดียวเองนี่ก็มีหนาแน่นมากขึ้นเด็ดจุดพวกนี้นะครับที่จะเป็นเหมือนตัวให้กำเนิดควันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับโอเคลองกดเพย์คราวนี้ก็สบายละลื่นปื๊ดปราดเลยเพราะว่าเราแคชเอาไว้เรียบร้อยนะครับเรายังสามารถที่จะปรับหน้าตาของไอเนี่ยก็ได้นะครับอยากจะให้มันเป็นอะไรก็ได้มันมีปรับได้อยู่เหมือนกันตรงนี้จะเป็นต้องปรับไหมเนี่ยคิดก่อนถ้าปรับให้ใหญ่ขึ้นนะเช่นปรับเป็น1จุดพวกนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นแต่คราวนี้เราแคชไปแล้วนะครับผมใส่เป็นสักจุด5แล้วกันทั้ง2ตัวแล้วก็แคชใหม่นะครับแคชปุ๊บกด replace นะครับ rename ไม่ใช่1ละเป็น2เปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็นี่ใหม่จุดแล้วก็จะใหญ่ขึ้นต้องใจเย็นกับมันหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหนักแล้วก็ใช้เวลาถ้าเครื่องเราแรงก็จะเร็วเครื่องเราช้าก็จะช้าไปหมดเลยนะครับโอเคได้แล้วนะฮะแล้วก็เราก็ทำขั้นตอนต่อไปเราคลิกที่ตัวฟิลหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกมาที่นะครับอิมิเตอร์ของมันนะครับเลื่อนหาคำว่า destiny นะครับไม่ใช่พูดผิด densityปรับ density นะครับเดี๋ยวปรับนิดนึงแล้วเลื่อนลงมาก่อนคือ expansion นะครับ turbulence ปรับอันนี้นะครับเป็น1ทั้ง2ตัวเลยเป็น1นะครับสวัสดีครับผมI'm going to go back to the next one.
ียกเวลาร้านเปิดแบบที่ก็หายไปแล้วร้านน่าจริงนะไม่ต้องทำใช่เว้ยเอาไงอ่ะฮะห้องประชุมลุ้มเลยเหรอลุ้มเลยช่วยพี่ตาครับครับผมไปบอกที่จุดไหมจุดเทียนได้ไหมครับเขาต้องไปจุดเขาต้องไปเซ็นเองแล้วบอกจุดเทียนอะไรจุดมาเรียนมือถือจับเทียนไหมจับเทียนไหมYo, yo, 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 yo,
เลยเกินใช่ไหมนี่เป็นเรื่องI'm going to go ahead and do it.
โอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับ21วิของเราโอเคเดี๋ยวเรามาทำต่อกันนะครับขั้นตอนต่อไปต่อจากนั้นนะครับคลิกที่ตัว Fullit นะครับ Fullit 1ของเรานะครับแล้วเลือกมาที่นะครับหาคำว่าdensity ไหนว่าอยู่ใต้ liquid นะครับauto size density ปรับ density นะครับเป็น1พูดง่ายๆคือ density ก็คือความหนาแน่นนั่นเองครับแล้วก็ปรับนะครับ auto resize margin เป็น3โอเคแล้วเราก็ปรับ dissipation นะครับเป็น3 density คือความหนาแน่นนะครับ dissipation คือการกระจายโอเคเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับกด back แล้วกด play คราวนี้ถ้ากด back แล้วกด play เนี่ยมันจะเป็นค่าเก่าเราต้อง caching มันนะครับก็เหมือนเดิม get ไปปุ๊บ replace rename ตั้งเป็น2ละกันนะครับต่อจากตัวเดิมreplace แล้วก็รอมัน cache นะครับเราก็ cache นิดเดียวพอนะครับเพื่อดูคราวนี้เดี๋ยวขอแบ็คกลับไปที่ตัว n particle ใหม่เลยดีกว่ารู้สึกว่าผมทำเยอะเกินไปนะครับเลือก n particle ใหม่ผมคิดว่าผมจะปรับให้มันน้อยลงหน่อยเพราะว่าไปที่มิเตอร์1 2นะครับปรับlifespan นะครับปรับเป็น random range นะครับ5 random 1ทั้ง2ตัวแค่นี้นะครับ2ตัวนี้เป็นอย่างนี้ต่อจากนั้นผมจะปรับจำนวนผมรู้สึกว่าจำนวนมันต่อวินาทีเนี่ยผมว่ามันเยอะไปว่ามันเยอะเกินไปนะครับจาก 1,000 เนี่ยขอปรับเหลือสัก500ก็พอเพราะตอนนี้มันค่อนข้างหนักมากกับทั้ง emitter 2แล้วก็ emitter 1ตอนนี้คือไม่ชอบไปอ่ะ emitter อ๋อลืมไป500ถ้าปรับ2ตัวนี้ก็ต้องเลือก2ตัวนี้ใหม่นะครับแล้วกลับมาที่ n dynamicแล้วก็มาที่ cache นะครับ caching ใหม่ replace ไปเลยแล้วก็ rename test 2เป็น test 3แล้วก็ replace นะครับdisable แล้วนี่อ๋อลืมไปว่ามันยังติด cache อยู่ก็ delete cache ไปแล้วก็ cache n particle นี่ใหม่อ๋อลืมไปลบผิดที่อาทิ n dynamic นะครับ
bullet แล้วก็ cache delete cache ทิ้งไปมันจะได้ต้องโชว์ cache ของตัวเก่ามากลับมาที่ end dynamic มี dynamic กับ end dynamic นะครับก็มาที่ caching ใหม่ cache ซะ3จบ rename ดีมั้ยไม่ต้องรีนหรอกใช้ทับไปเลยดีกว่า replaceคราวนี้ที่มันไม่โชว์เพราะปิดตาอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ delete ทับไปเลย replace ไปเลยนี่มันหมุนอยู่นะครับมันหมุนถ้ารู้สึกว่ามันหมุนเร็วหรือช้าเกินไปนะครับต้องไปปรับที่ตัวนี้นะครับคลิกขวาคลิกขวานะครับตัวนี้ Go B นะครับปรับที่ตัวนี้ผมปรับเป็น 0.15 Edit แล้วก็เลือกตัวที่2นะครับคลิกขวาคลิก Asian นะครับลองเลือกเป็น 0.15 Editกด close นะครับแล้วก็ลอง cache ใหม่ cache ทับไปเลยวันนี้ยังไม่จบสักทีสังเกตว่ามันจะดูช้าลงแล้วก็เบาลงไม่หนาไม่เร็วเหมือนเมื่อกี้นะครับอันนี้แล้วแต่คนก็จะปรับได้เร็วกว่านี้ช้ากว่านี้นะครับก็ลองปรับดูโอเคเราลองกด play ดูใหม่นะครับมันจะหมุนเป็นเกลียวสวยงามเขตนี้จบแล้วก็มาที่ฟูลิตใหม่ติ๊กเปิดปุ๊บเราก็แคชมันใหม่กลับมาที่ไดนามิกนะครับแล้วก็เลือกฟูลิตนะครับฟูลิตเอ็นแคชแล้วก็เลือกแคชใหม่ซะใช้ชื่อเดิมไปเลยจบแล้วก็รอมันแคชใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวรอปรับค่ากันเดี๋ยวผมกด ESC ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมขอซ่อนตัวนี้จะได้เห็นแต่ควันไปเลยนะครับปรับเพิ่มเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละมาที่นะครับมาที่ตัวอิมิเตอร์เมนูแม่งเยอะมากผมก็งงเหมือนกันนะครับฟูลิตอิมิเตอร์เลื่อนลงมาหาคำว่า Basic Emitter Attribute นะครับติ๊กว่า Use Distance ทั้ง2ตัวเลยนะครับปรับ Max Distance เป็น 0.5 ทั้ง2ตัวนะครับที่ฉันคือสูงสุดของความหนาแน่นก็เหลือแค่ 0.5 พอนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งว่าเท่าเดิมโอเคเอาเดี๋ยวเรา delete cache ทิ้งไปก่อนนะครับจะได้กด play แล้วให้มัน simulate ต่อหน้าต่อตาเราไปดูแล้วกันว่าเฮ้ยมันเป็นไงมันพอดูได้ไหมผมรู้สึกว่ามันน่าจะต้องมีความฟุ้งกระจายมากกว่านี้ผมใส่สัก50ทั้ง2อันโอเคไหมครับต่อจากนั้นเรามาที่มุมด้านหน้านะครับให้เราสร้างเส้นตรงขึ้นมา1เส้นนะครับก็กด X ค้างไว้แล้วกันสร้างเส้นตรงขึ้นมา1เส้นแล้วผมก็ย่อนี่คลิกเส้นนี้นะครับจิกขวาคอนโทรลเวอร์เท็กซ์ลากคอปุ๊บกด R แล้วก็บีบมันให้กลายเป็นเส้นตรงเราก็เซ็นเตอร์ไพวอตซะให้มันอยู่ตรงกลางที่ไม่อยากใส่ตรงกลางไม่อยากร่างไหนเพราะว่ามันเกะกะลูกตานะครับเดี๋ยวมาพาเลนตรงกลางกริดโอเคเลื่อนดูสิปึ๊บปึ๊บให้อยู่ตรงกลางนะครับอย่างนี้เราเลือกไอตัว EP เครื่องที่จะสร้างใหม่นะครับกดชิปเลือกฟูลิตตัวนี้นะครับนี่ฟูลิต1ของเรากับเคิร์ฟ1ของเราแล้วก็มาที่ End Dynamic นะครับ
ต่อจากนั้นเราคุยเรื่องเราอยู่เว้ยแบบนึงนะครับเลือกที่ freeze นะครับเลือก volume curve ปึ๊บพอเลือก volume curve ปรับนะครับ magnitude ก็คือขนาดนะครับปรับ magnitude คือตัว volume axis fluid หนึ่งนะครับปรับขนาดเป็น25ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเราเลื่อนลงมานะครับที่ volume เลื่อนลงมาหาคำว่า volume control นะครับ volume controlมันจะมีคำว่า second radiance นะครับขยายใหญ่ขึ้นเราตั้งสัก100ก่อนแล้วเราก็ย่อมันลงมาครับให้มันคลุมพื้นที่ของเราประมาณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกจะมีค่านี้ปรับเป็น0เอาลองอีกสักหนึ่งนะครับแล้วก็ลองดูว่าเราจะหมุนทางไหนมีโมเดลเราน่าจะเรากดแบ็คแล้วกดเพย์ใหม่นะครับไหวไหมครับเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรค้างเลยเกือบพังไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอเซฟงานก่อนแล้วปรับเป็นเป็นลบ10แล้วกันจะได้หมุนตามงานของเรานะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็น1เนี่ยมันหมุนอีกทางหนึ่งนะครับเห็นได้ชัดเจนลบ10ลบ10คือค่าความแรงก็จะแรงขึ้นด้วยแค่นี้เพราะนั้นเราก็เลือกนะครับ n particle ทั้ง2ตัวนี้แล้วขอเปิดก่อนก็มาที่ n dynamic นะครับแล้วก็ n cache ใหม่ replace tab ไปเลยแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ไปเลยก็ได้แล้วแต่เรานะครับนี่คือผม cache tab ไปเลยแล้วก็ให้มัน cache ใหม่แต่คราวนี้ขอ est ก่อนเพราะตอนนี้มันหนักเกินไปเราต้องคิดทีละอย่างเอา fluid อันนี้นะครับซ่อนก่อน visible ก่อนคืออย่าเพิ่งทำงานนะหยุดไปก่อนเองหยุดไปเลยนะครับแล้วก็ขับที่ dynamic แล้วก็ delete ทิ้งไปก่อนแล้วก็ค่อยเลือก2ตัวนี้แล้วก็กลับมาที่ end dynamic แล้วก็ cache ใหม่แล้วก็เลือก rename นะครับ rename ใหม่ก็ขั้นตอนเดิมเมื่อกี้ดูข้ามเปล่านะก็เลือกกลับที่ end dynamic ปุ๊บก็เลือก end cache create new cache ไป replaceนี่ตั้งชื่อใหม่ไปตั้งชื่อเป็น3 replace ไปซะไอ้ขาวๆยังไม่ทำงานนะอันนี้คือจุดๆของเราเฉยๆโอเคกดแบ็คแล้วกดเพลย์ใหม่โอเคนะครับมันก็หมุนไปทางเดียวกันอย่างสวยงามนะครับต่อสวยงามครับปึ๊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 บโอเคคิดว่านะครับ2ตัวนี้เนี่ยจุดมันเล็กไปหน่อยเรเดียสมันเล็กไปลองใส่ให้มันใหญ่ขึ้นจะได้เต็มพื้นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็แคชใหม่ไปเลยรออีกแล้วนะครับรออีกแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วนะครับก็จะเก็บว่าจุดก็จะใหญ่ขึ้นเราไปสู่ขั้นตอนถัดไปเลยดีกว่าครับขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวแบ็คกลับมาที่เฟรมที่1แล้วก็อันนี้เปิดให้ทำงานนะครับแล้วผมก็จะเอียงกล่องนี้เอียงทางด้านแกน x 90องศาเฮ้ยกดผิดเอียง x ลบ90เพราะว่าเต้าฐานที่อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วเราลองมาแคชใหม่ที่ dynamic นะครับพูดถึง n cache
คิดอยู่นะครับว่าตอนนี้ผมใส่ไอ้นี่เยอะเกินไปแล้วเครื่องจะไม่ไหวละใส่เป็นจุดหนึ่งตามเดิมเลยจุดแม่งใหญ่เกินอิมิเตอร์1,2,500ใส่จะไม่รอดแล้วใส่ร้อยเดียวพอหนักเกินไม่ไหวครับขนาดเท่าเดิมก็ได้ขนาดเป็นขนาดเป็น1เท่าเดิมดีกว่าแล้วก็แคส2ตัวนี้ใหม่ End Dynamic ครับ Create ใหม่ Replace ตั้งชื่อใหม่ตัวที่5อ่ะลืมเลยกด EC ก่อนจำเป็นที่ต้องปิด Fluid 1นะครับเพราะว่ามันจะทำงานควบคู่กัน Disable ซะขออนุญาตครับลืมเปิดตาตัวนี้เนี่ยDelete กลับไปที่ N Dynamic ก่อนแล้วก็ Delete Fluid Cache ก่อน Fluid N Cache นะครับเราก็มาที่ N Dynamic N Cache แล้วก็ Cache ใหม่ Replace Rename 5ก็ได้จะได้น้อยๆหน่อยนะครับจะได้ไม่หนักมากแต่ว่าการที่มันมีไม่เยอะมากเนี่ยมันก็จะทำให้งานของเราเนี่ยเรนเดอร์เร็วขึ้นแต่ว่าความสวยงามก็จะลดลง รอแป๊บหนึ่งครับโยนไฟวิดีโอลงไลน์ต่อจากนั้นนะครับนี่ได้แล้วก็มาที่ Fluid 1เปิดมันซะเปิดให้มันทำงานแล้วกลับมาที่ Dynamicนะครับก็ fluid create fluid n cache create new cache นะครับreplace นะครับทับชื่อเดิมไปเลยลองดูซิว่ามันจะได้เรื่องไหมเนี่ยแล้วก็ผ่านไปนานครับก็จะเสร็จนะครับโอเคเรามาลองดูกันดีกว่าไอตัวกล่องนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับถือว่ามันเกะกะลูกตาจังเลยมาคำว่า display นะครับคลิกที่ fluid 1นะเลือก display ปรับเป็น bounding box แล้วกันให้เหลือแค่กรอบนะครับนี่คือตัวอย่างที่เราได้จากการปรับเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าอลังสุดๆนะครับควันของเราต่อจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาปรับกันโอเคแล้วก็ปรับอะไรที่มันสวยๆกับงานวันเดียวครับเช่นนะครับเลื่อนลงมาหาคำเดี๋ยวปรับนี่นิดนึงออโต้รีไซส์เป็น1,000ปรับไว้ก่อนอันนี้ปรับเป็น3นะครับshading นะครับมันจะมีคำว่า light ไหนวะหา light ก่อนหาคำว่า lighting เลือก self shadow โอเคมันก็จะมีเงาเป็นของตัวเองนะครับถ้ามันไม่มีเงามันก็จะไม่ค่อยสวยพอมีเงาปุ๊บมันก็จะดูดีขึ้นทันทีเลยต่อจากนั้นดูมุมไหนได้ดูมีเงาๆหน่อยครับจะได้สวยๆดูมุมนี้แล้วกันต่อจากนั้นนะครับก็มาที่คำว่าจะปรับสีเลยก็ได้นะครับให้เลือกที่คำสั่งนี้แล้วก็เลือกอันที่ชื่อว่า Center Gradient นะครับก็คือสีจะอยู่ตรงกลางจริงๆมันไม่อยู่ตรงกลางหรอกมันอยู่ตรงปลายนะครับสมมติเราจัดการเรื่อง Matte Map เนี่ยอยากได้สีอะไรแล้วแค่คลิกเปลี่ยนสีอยากให้เป็นสีชมพูก็ได้นะครับอะไรเป็นตรงกลางจะเป็นสีขาวเห็นนะ
นี้ก็ได้เป็นสมมุติเป็นสีแดงแล้วกันตรงกลางก็เป็นขาวแล้วก็เพิ่มสีคือแอดเนี่ยเลือกเป็นเหลืองบีบสีหน่อยนะบีบกันตรงกลางก็ได้มีแค่สีประมาณนี้เหมือนตรงกลางเป็นลูกไฟนะครับเก๋ไก๋ดีคราวนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนการปรับนะครับก็ปรับนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราดูที่โหมด Dynamic Simulation โอเคปรับ Velocity คือความฟุ้งกระจายนะครับฟุ้งนิดเดียวถ้าเราไม่อยากได้ฟุ้งเลยใส่ลบนะครับเช่นลบ1ค่ามาใส่ลบ1ก็ได้คือฟุ้งกระจายเดี๋ยวก็ฟุ้งกระจายนิดนึง Fusion นะครับก็แรงสุดท้าย 0.08 นี่ดูฝรั่งมานะครับแล้วก็ดับกับ 0.1 โอเคแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับมันจะมีคำว่า content detail เปิดลงมานะครับdensity อยากให้หนาแน่นน้อยลงก็ลองใส่น้อยๆหน่อยนะครับก็ขอนแน่นก็จะดูน้อยลงแล้วก็ค่าฟุ้งกระจายนะครับมันจะแบบก็อะไรกระจายอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่เยอะหน่อยจะได้กระจายเยอะๆนะครับแล้วก็ velocity นะครับก็ฟุ้งไหมฟุ้งมากไหม noise เยอะหน่อยแต่อันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราใส่สัก5ก็พออ่ะเราก็ลองมา cache กันใหม่นะครับcache กันใหม่ replace rename c replace ซะแล้วก็รอครับรออย่างเดียวหน้าที่ของเราหลังจากผ่านไปนานนะครับนานนะก็จะได้โอเคอาจจะมีการตั้งค่าผิดเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าทุกอย่างเราก็ปรับได้นะครับไม่ต้องซีเรียสคือตอนนี้มันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานมากเพราะว่าเราทำงานค่อนข้างละเอียดนะครับ velocity ผมปรับตรงนี้เพิ่มขึ้นเป็น 20ละกันจะได้มันกระจายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาแคชกันใหม่ก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานมากถึงมากที่สุดแต่คุณนั่งดูทางบ้านมันไม่ได้ดูหรอกเพราะว่าผมแค่ตัดทอนข้ามเวลาไปเลยนะครับโอเคผมก็รออีกแล้วแล้วคุณก็ได้ดูตอนที่มันเสร็จเลยนะโอเคครับรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่นะครับจากการปรับยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอขยายปรับ velocity เพิ่มขึ้นหน่อยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยฟูงเท่าไหร่นะครับแรกเลยนะครับเรามาที่คำว่า dynamic simulation ปรับSimulate Rate Scale นะครับปรับเป็น 0.5 จะได้เบาขึ้นปรับอันนี้นะครับปรับเพิ่มขึ้นเป็นสัก500 Quality สูงๆหน่อยโอเคแล้วก็ปรับ Off เป็น Off Grid High Detail นะครับ Off Grid เลยครับ Cancel ก่อนหนักเกินละหนักเกินนะครับแค่นี้เราก็จะได้งานที่ค่อนข้างสวยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องปรับ20สินะความหนาแน่นก็จะเยอะขึ้นนะครับก็จะมีแสงมีเงาก็ทำให้งานเราดูแบบเจ๋งๆหน่อยแค่นี้เองส่วนจะทำให้มันเตี้ยหรืออะไรก็อยู่ที่การดีไซน์ของเราตั้งแต่แรกนะครับเราจะดีไซน์ยังไงก็เดี๋ยวลองปรับอื่นๆเพิ่มดูนิดนึงก็มาที่คำว่า container ไหนนั่นเนี่ย property นะครับปรับจาก10ปรับให้เยอะขึ้นเป็นจาก20นะครับต่อจากนั้นก็มาที่คำว่า emitter 1นะครับปรับ add ตรงนี้ให้เยอะขึ้นแล้วเท่าไหร่ดีล่ะเป็น80ละกันก็ทั้ง1ทั้ง2นะครับ density คือความหนาแน่นของวงตัวหมุนไอตัวแกนของเราอะนะครับให้มันเยอะขึ้นเรามา cache
ชใหม่อีกรอบหนึ่งจะแคช500เฟรมนี่แหละเอาให้มันเครื่องระเบิดกันไปเลยป่ะผมก็ต้องรออีกเช่นเคยพูดแล้วเศร้าใจก็ต้องขอบอกเลยว่าคลิปนี้ได้ขนาดแคชต่อไม่ไหวแล้วหนักเกินนี่คือตัวอย่างนะครับที่ได้พลังการงานสร้างจริงๆก็ตอนนี้ได้แค่87เฟรมจาก500เฟรมนะครับก็ใครมีเวลาก็ลองไปแคชดูนะใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่คิดว่าน่าใช้เวลานานนะครับก็คลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่น้อยลองไปปรับเล่นกันดูนะครับสงสัยยังไงก็ลองปรับค่าต่างๆที่บอกดูสำคัญสุดก็คืออยู่ที่ตัวN Particle 12นะครับก็ไม่ต้องใหญ่เกินไปถ้าเล็กๆก็จะซิมูเลตเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าเคยลองแล้วทำเล็กๆแล้วมันไม่สวยอย่างนี้ทำใหญ่ขึ้นจะสวยกว่านะครับก็ลองดูไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่กินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างมากลองปรับค่าต่างๆดูนะครับว่าอยากได้อะไรมากน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดู